เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเลือดลมในตัวจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำใจให้เกลี้ยงเกลี้ยงให้ใสใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายทำใจใสใสใจเย็นเย็นพรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมตัวเราเราจะต้องหาที่พึ่งให้กับตัวเราให้ได้ในช่วงที่ร่างกายของเรายังแข็งแรงอยู่นี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราทีเดียวที่เราจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงให้กับตัวของเราให้ได้เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตหมายเมื่อถึงช่วงเวลานั้นเราต้องเป็นที่พึ่งให้กับตัวของเราเองเท่านั้นคนอื่นก็ได้แต่เอาใจช่วยเราหลักรับปรารถนาดีต่อเราแต่เขาก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเราต่างหากที่จะต้องพึ่งตัวของเราเองให้ได้ในช่วงของศึกชิงภพนี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่ทุกคนจะต้องเจอไม่วันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นในพรรษานี้เนี่ยฤดูกาลกำลังเหมาะสมไม่ร้อนไม่หนาวไม่อ้าวเกินไปร่างกายเราก็ยังพอมีเลี้ยวมีแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบชิงช่วงเวลาที่ดีนี้แสวงหาที่พึ่งที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในตัวของเราให้ได้ก่อนที่มัจจุมานจะช่วงชิงเราจากโลกนี้ไปอีกประการหนึ่งการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงซึ่งอยู่ในตัวของเรานี้เนี่ย
ยังทำให้เราเนี่ยมีสุขในปัจจุบันดับทุกข์ได้จะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจในทุกสถานที่และทุกสถานการณ์ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามแต่เราก็จะมีแต่ความปีติสุขหล่อเลี้ยงใจของเราที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเรานั้นก็คือพระรัตนตรัยคือรัตนะทั้งสามมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะพุทธรัตนะก็ได้แก่พระธรรมกายแก้วใสรัตนะแปลว่าแก้วเป็นแก้วใสเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆหรือกระจกคันช่องที่ส่องเอาหน้าใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้แต่ความเป็นจริงแล้วท่านใสเกินความใสใดๆในโลกยืนในอริยบทของสมาธิสงบนิ่งอยู่ในกลางกายของเราหน้าตักเท่ากับความสูงของท่านเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพระพุทธรัตนนี้ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆก่อนกายนี้เนี่ยจึงเรียกว่าธรรมกายท่านมีธรรมจักขุคือมีการเห็นในรอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันเห็นทั้งอดีตปัจจุบันและก็อนาคตมีญาณทัศนะเป็นเครื่องรู้เห็นถึงไหนก็รู้แจ้งถึงนั้นธรรมรัตนะนั้นอยู่ในกลางกายของท่านมีลักษณะเป็นดวงกลมๆเหมือนดวงแก้วแต่สิ่งที่อยู่ภายในคือข้อมูลหรือความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายความเป็นจริงที่แท้จริงหรือสัจธรรมทั้งปวงอยู่ในกลางธรรมรัตนะและในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะหรือธรรมกายละเอียดเป็นองค์พระธรรมกายละเอียดรักษาธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้อยู่ด้วยกันแต่เรียกกันคนละชื่อเพราะภารกิจเก่งคนละอย่างนี่คือสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและของสรรพสัตว์ทั้งหลายสิงสถิตยติศูนย์กลางกายฐานที่7หันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรามีมาดั้งเดิมยาวนานอยู่ในตัวของเรานี่แหละและของทุกๆคนในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุก่อนเข้าถึงก่อนแล้วก็ได้นำมาถ่ายทอดมาสั่งสอนให้ได้บรรลุตามให้ผู้มีบุญทั้งหลายได้บรรลุตามจึงได้เชื่อว่าเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการเข้าถึงสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนี้เด้อมีวิธีเดียวเท่านั้นแต่เป็นวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากต้องง่ายต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นๆที่จะต้องนำใจเนี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เด้อ
ให้ใจไม่หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาปกติใจจะถูกนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยบดบังเอาไว้ทำให้ใจของเราไม่หยุดไม่นิ่งไม่มีความสว่างภายในจึงไม่เห็นสรณะที่แท้จริงแล้วพยายามมาก็เอาอวิชชาความไม่รู้ธาตุที่เป็นบาปศักดิ์สิทธิ์นี้ตรึงไปติดในสิ่งที่ไม่ใช่สรณะซึ่งอยู่ภายนอกในยามที่มนุษย์มีความทุกข์ก็ต้องการที่พึ่งแต่เนื่องจากไม่รู้จักที่พึ่งที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในตัวเพราะพยายามมารบดบังเอาไว้โดยนิวรณ์ทั้งห้าแล้วก็ตรึงไม่ควายเขวเข้าใจว่าที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายนอกเช่นอยู่ตามต้นไม้มึงเพราะนั้นใครมีทุกข์ก็ไปจุดธูปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ช่วยที่เพิ่งนี้ต้นไม้มึงที่ภูเขามึงอารามศักดิ์สิทธิ์ศาลอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นซึ่งไม่ใช่ที่เพิ่งได้แท้จริงเพราะฉะนั้นจึงดับทุกข์ไม่ได้เราที่พึ่งที่แท้จริงอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องเอาใจกลับเข้ามาสู่ภายในเนี่ยให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้ได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตาให้ได้ทุกอิริยาบถทั้งนั่งนอนยืนเดินเป็นต้นนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เด้อพอถูกส่วนเวลาทำถูกวิธีนะจ๊ะใจก็จะถูกปรุงให้ถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนตกจากที่สูงเหมือนตกหลุมอากาศบ้างเหมือนเรานั่งรถเร็วๆลงจากสะพานบ้างคือมันหล่นวูบลงไปแล้วก็จะมีธรรมดวงแรกปรากฏเกิดขึ้นลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆที่เรียกว่าดวงปฐมมรรคและดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นปากประตูของพระนิพพานเป็นต้นทางสายกลางในเส้นทางที่จะดำเนินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าหรือห่างกายจากข้าศึกกิเลสทั้งหลายห่างกายจากความทุกข์ทรมานของชีวิตและก็เป็นเส้นทางที่พระอริยเจ้าท่านใช้เดินทางภายในไปสู่อายตนะนิพพานเป็นเส้นทางสายกลางที่เป็นแนวดิ่งลงไปจากกลางกายกลางดวงธรรมดวงแรกดวงเล็กๆใสๆจะมีจุดสว่างอยู่ในกลางดวงนั้นตรงกลางจุดสว่างนั่นแหละเป็นทางสายกลางที่ดิ่งลงไปสู่ปลายทางคืออายตนะนิพพานโดยวิธีการหยุดใจนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายไปที่กลางดวงธรรมดวงนั้นธรรมดวงนั้นมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความใสความสว่างปรากฏเกิดขึ้นทั้งชัดใสสว่างสุขความสุขความบริสุทธิ์จะมาพร้อมๆกันเมื่อใจของเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้วพอเรานิ่งถูกส่วนใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเป็นแนวดิ่งเรื่อยไปเลย
ผ่านทุกสิ่งที่ผุดพามาในกลางนั้นจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมเข้าถึงพระธรรมกายใสบริสุทธิ์ภายในเนี่ยใสเกินความใสใดๆในโลกสว่างเกินความสว่างใดๆทั้งสิ้นก็ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นสบายใจเบิกบานแจ่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลี้ยงแล้วก็สวยงามมากงามกว่ามนุษย์งามกว่าเทวดางามกว่าพรหมและหรืออรูปพรหมทั้งหลายใสบริสุทธิ์เป็นลักษณะกายสากลที่เหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่าภายนอกจะมีความแตกต่างของเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดๆก็ตามแต่พระธรรมกายนี้เนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยเหมือนพิมพ์เดียวกันเลยบล็อกเดียวกันจะใสบริสุทธิ์นี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงที่พ้นจากสภาวะความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความทุกข์อะไรต่างๆเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะคือหลุดพ้นจากสภาวะทั้งสามสภาวะกายที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นกายมนุษย์หยาบมีแก่มีเจ็บมีตายกายเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนกระทั่งถึงวัยชราภาพเปลี่ยนแปลงตลอดการเปลี่ยนแปลงนี่แหละทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตเพราะว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่พระธรรมกายไม่ใช่เช่นนั้นจะคงที่คือสวยงามใสบริสุทธิ์ยิ่งผ่านกาลเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสุขใสมีความสว่างและความทุกข์ไม่มีในพระธรรมกายมีแต่สุขล้วนๆความทุกข์จะมีในกายอื่นที่ชัดเจนคือกายมนุษย์หยาบของเราทั้งทุกข์ส่วนตัวทุกข์ประจำและทุกข์ที่จรมาสารพัดหมดเลยแต่กายทำพ้นจากสภาวะอย่างนี้เนี่ยไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราในยามมีทุกข์พอเราทำใจนิ่งเข้าถึงกายทำทุกข์นั้นก็ดับไปแปลเปลี่ยนเป็นความสุขสดชื่นเบิกบานสบายกายสบายใจแช่อิ่มอยู่ภายในและก็เป็นที่ระลึกคือเป็นกายที่ควรระลึกนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาพอไประลึกถึงสิ่งอื่นเช่นคนสัตว์สิ่งของทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญอะไรอย่างนั้นนึกไปแล้วก็มีแต่ความเพลินกับความเพลียและกับความทุกข์ทรมานของชีวิตเพราะสิ่งที่นึกนั้นมันยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่ไปนึกถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเรามีทุกข์อยู่อย่างนั้นใจมันก็จะเป็นทุกข์จึงไม่ใช่สิ่งที่ควรระลึกนึกถึงเราเป็นชาวพุทธต้องรู้ว่าควรจะนึกถึงอะไรสิ่งที่ควรนึกถึงคือพระรัตนตรัยที่อยู่ในตัวนี่แหละดังกล่าวเนี่ย
คือนำใจมาหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ในกลางกายท่านก็เป็นสุขแล้วถ้าเห็นท่านทั้งวันทั้งคืนก็เป็นสุขทั้งวันทั้งคืนถ้าเห็นท่านทั้งนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขทั้งนั่งนอนยืนเดินอยู่ในบ้านก็เป็นสุขนอกบ้านก็เป็นสุขอยู่ในทุกคนทุกแห่งก็เป็นสุขเพราะเราอยู่ในแหล่งกำเนิดของความสุขซึ่งมีเฉพาะอยู่ในกายธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นพรรษานี้จึงเป็นพรรษาที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยที่ลูกทุกคนจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในดังกล่าวนี้แม้วันสุดท้ายของชีวิตในช่วงศึกชิงพบชิงปรโลกเมื่อเราฝึกจนคุ้นเคยและชินในที่สุดพอถึงวันนั้นใจก็จะแช่อิ่มอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายใจจะมีแต่ความสุขแม้ว่ากายจะถูกโรคไปแค่เจ็บเบียดเบียนก็ตามแต่ข้างในจะเป็นสุขเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายภายในแล้วเราเลือกเกิดได้จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นไหนก็ไปได้เพราะกำลังบุญกำลังบารมีกำลังความบริสุทธิ์ของพระธรรมกายนั้นสามารถส่งออกไปถึงนอกภพได้เพราะฉะนั้นการที่เลือกเกิดอยู่ในภพไม่ว่าสวรรค์ชั้นไหนเราจะเป็นพรหมหรือผมหรือตรงไหนก็ได้ทั้งสิ้นแม้แต่พระโสดาบันอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านจะไปอยู่ภพภูมิไหนก็ได้แต่ท่านเลือกไปอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเพราะคุ้นเคยก็ไปอยู่ได้การเข้าถึงกายธรรมนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเราทีเดียวทั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งก่อนใกล้จะตายและหลังจากตายแล้วเป็นที่พึ่งตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าต่อการระลึกถึงและการประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เขาถึงให้ได้เพราะมีอยู่แล้วในตัวของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นใจเราก็จะได้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างมหาทานบารมีก็ดีจากการน้อมนำเทียนใจไฟนิรันดรชัยไปถวายเป็นพุทธบูชาก็ดีหรือจากการแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกไอ้กับตัวเราเองก็ดีเราก็สามารถที่จะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่แล้วต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาปนมมือกันพร้อมกันอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาขอนอบน้อมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมหาปูชนียาจารย์และมหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยด้วยเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายให้เข้าถึงพระธรรมกายและทุ่มใจสร้างบารมีและทุ่มใจสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างเต็มที่เต็มกำลังสงแห่งบุญนี้ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงดลบันดาลให้จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีท่านใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ในปัจจุบันชาตินี้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการทำหน้าที่ผู้นำบุญในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรยอดกัลยาณมิตรเมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใดเมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใดให้มาสร้างบารมีให้มาสร้างบารมีเป็นประธานกองกฐินธรรมชัยเป็นประธานกองกฐินธรรมชัยขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติและนิพพานสมบัติให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายในวิชาธรรมกายมีดวงปัญญาสว่างสวยมีดวงปัญญาสว่างสวยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสะจักษุทั้งมังสะจักษุทิพยจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุปัญญาจักษุสมันตจักษุสมันตจักษุและธรรมจักษุและธรรมจักษุให้ได้บรรลุธรรมให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูให้ความปรารถนาทั้งมวลให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์จงทุกประการเทอญจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจัยโยโหตุนิพพานปัจจัยโยโหตุ